ถูกต้องนะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพื้นที่แรกนะคะในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะผู้สื่ข่าวรายงานมาค่ะว่าเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้นะคะหนักสุดในรอบ20ปีเลยค่ะ สถานการณ์ความคืบหน้านะคะกรณีน้ําท่วมในพื้นที่อําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะล่าสุดวันนี้นะคะระดับน้ํายังคงทรงตัวค่ะยังทําให้พื้นที่เศรษฐกิจในตลาดหล่มสักจมน้ําเป็นวันที่2แล้วนะคะประชาชนก็ต้องเฝ้าระวังระดับน้ําอย่างใกล้ชิดค่ะ แล้วก็ในส่วนของตำบลพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะคะก็จะประกอบไปด้วยตำบลตาลเดียวค่ะยังคงถูกน้ำท่วมขงังประชาชนได้รับความเดือดร้อน6หมู่บ้าน2,825คน1,173ครัวเรือนมีการอบพยพผู้ประสบภัยไปยังที่ปลอดภัยแล้วนะคะ50คนค่ะโดยเฉพาะบริเวณหมู่11นะคะชุมชนสีสะอาดรถทุกชนิดเนี่ยไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะคะเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปก็ต้องใช้เรือท้องแบนค่ะ ไว้บริการพี่น้องประชาชนในการที่จะเดินทางเข้าออกชุมชนนั่นเองส่วนบริเวณสี่แยกไฟแดงร่องไผ่นะคะถนนสายหล่มสักบ้านติวค่ะระดับน้ํานะคะยังคงท่วมขังผิวจราจรนะคะระดับน้ําอยู่ที่5 0าสถึงหกเซนติเมตรค่ะรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะคะเนื่องจากกระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างไหลเชี่ยวป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพชรบูรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ล พื้นที่ค่คะในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการแจกอาหารน้ําดื่มต่างๆให้กับพี่น้องในพื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะละมวนน้าก้อนนี้นะครับจะเดินทางต่อไปที่อาเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีการสั่งการนะครับในส่วนของลุ่ม่น้ําป่าสักในพื้นที่ลิมตลิงที่มีความต่ากว่าปกติหรือเป็นพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซากให้เฝ้าระวังและเตรียมรับมวลน,น้ําก้อนนี้ไว้แล้วนะครับพร้อมกับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ขนทรัพย์สินไว้ขึ้นที่สูงเป็นการเรียบร้อยไปแล้วนะครับ